ช่วยร้านพี่สีอะค่ะเพราะว่าวันนี้วันหยุดหนูอยากใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์ค่ะดีเลยลูกหนูจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำงานจากร้านพี่สีไงคะค่ะแล้วก็ขากลับเนี่ยอย่าลืมซื้อส้มตำไก่ย่างมาฝากแม่ด้วยนะได้เลยค่ะจ้าโอ้ยส้มตำก็ต้องตำไก่ก็ปิ้งโอ้ยลูกค้าไม่เข้าเร็วจะทำยังไงเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีใครมาช่วยเลยโอ้ยร้อนก็ร้อนพี่สี่จ้าพี่สี่มีอะไรให้หนูทำไหมจ้าโอ้ยเพิ่งมาเหรอเนี่ยไปเตรียมผักให้พี่เลยพี่สี่จ้าต้องล้างยังไงเชฟสบัดสบัดก็ใส่จานเลยนะโอ้ยช่างเถอะลูกค้าจะมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะสกปรกมั้ยเนี่ยลูกค้าจะท้องเสียมั้ยเนี่ยแอบพี่สีล้างดีกว่าสะอาดดีนี่จากพี่สีโอ้ยวันนี้อยากกินน้ำตาลจังเลยกินร้านใครดีวะอุ้ยเห็นร้านใกล้ๆเลยอยากกินว่ะเหมือนจะแซ่บปากจริงๆเลยขอนั่งโต๊ะดีกว่าเอาอะไรมากอ่ะต้องตามอย่างเดียวโอเคจัดไปแม่ค้าครับวันนี้มีอะไรกินบ้างครับโอ้ยมีเยอะแยะเลยจ้าถูกใจไปรับออเดอร์พี่สีหน่อยสิเอาอะไรดีคะเอารับข้าวเหนียวด้วยไหมคะได้จ้าโอเคค่ะเอาวันนี้เอาอะไรดีคะส้มตำครับโอเคค่ะเอาข้าวเหนียวด้วยไหมคะเอาไหมเอาโอเคค่ะพี่สีเอ๋ยเอาส้มตำแล้วก็ลาบไก่ค่ะไปปิ้งไก่ให้พี่เร็วพี่จะเตรียมลาบเนี่ยค่ะเอาข้าวเหนียวด้วยนะพี่ค่ะกินแล้วจะท้องเสียปูดๆมั้ยเนี่ยพี่สีคะทำไมเหม็นขนาดนี้อื้ออากาศร้อนๆขนาดพี่ไปปรุงเดี๋ยวมันก็หายเหม็นเองแหละทำไปเถอะเร็วๆลูกค้ารอแล้วเนี่ยแช่น้ำให้มันเย็นถูกใจพี่เสิร์ฟให้พี่สีหน่อยสิได้ค่ะได้ค่ะมาเสิร์ฟแล้วค่ะแบมทำไมมันแปลกเนี่ยมันอร่อยไหมก็นิดนึงอ่ะแต่มันแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะไม่บูดหรอกคงมันจะเปรี้ยวแหละเปลี่ยนรสชาติใหม่นะมันอาจจะเปรี้ยวไม่ยังกินหรอกถูกใจไปเสิร์ฟส้มตำให้พี่สีหน่อยสิได้เลยค่ะมาแล้วค่ะว้าวน่ากินจังเลยลองชิมกันดูไหมลองดูมันแปลกแปลกไปดูผักสิเหมือนไม่ได้ล้างมาเลยนานไหมครับติดอยู่เนี่ยใช่พี่สีไก่ย่างเพิ่มที่นึงโอ้ยโอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยถูกใจไปเสิร์ฟไปแต่ว่ามันตกไปแล้วนะคะนี่อีก3ชิ้นทำไมไม่เอาไปเสิร์ฟล่ะคะโอ้ยเสิร์ฟไปเถอะเร็วๆสิชิมดีกว่าเฮ้ยทำไมมันรสชาติแปลกๆอย่างเงี้ยคิดแต่เราว่าอร่อยดีนะแต่เราว่ามันแปลกๆอ่ะเรียกคิดเงินเลยดีกว่าโอ้ได้เลยคิดเงินเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาพี่สีเก็บตังค์ด้วยค่ะได้ค่ะได้ค่ะถูกใจไปเก็บตังค์ให้พี่สีหน่อย195บาทได้เลยค่ะ195บาทค่ะร้อยเก้าสิบห้าบาททอดมากี่บาทนี่นะอ๋อ5บาทนี่ค่ะพี่สีทอด5บาทโอ้ยแค่5บาทไม่ต้องทอนหรอกไปเต้นให้เขาดูไปไปพี่สีแต่ว่าเงินแค่5บาทเองนะคะเราทอนเขาไว้ก็ได้แป๊บเดียวเองโอ้ยแค่5บาทไม่ต้องทอนหรอกไปเต้นแป๊บเดียวเถอะไปไปไปเต้นกันWow.
โชว์ให้ดูแล้วไงจะเอาอะไรอีกโต๊ะหนูน่ะยังไม่ให้เงินเลยฮะนี่มันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยก็ได้ก็ได้สิก็ฉันแสดงให้ดูแล้วจะเอาอะไรอีกฮะไม่ได้เธอโกงแล้วเนี่ยอะไรอ่ะฉันเต้นให้ดูแล้วจะอะไรอีกโทษแจ้งตำรวจเลยนะโอ๊ยถูกใจไปทอนเขาไปจะได้จบๆอ่ะไปกันดีกว่าร้านนี้พี่โกงเราไปร้านอื่นก็ได้เปลี่ยนร้านกันเถอะยังไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วพี่สี่คะพรุ่งนี้จะมีใครมาร้านเราอีกไหมโอ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวลูกค้าคนใหม่ก็มาเองแหละงั้นหนูขอบคุณพี่สี่ที่สอนหนูนะคะเอองั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามานี่มานี่ไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยวันนี้ไปช่วยร้านพี่สีมาเป็นยังไงบ้างคะไม่โอเคเลยค่ะทำไมล่ะคะแล้วซื้อส้มตำไก่ย่างมาฝากแม่หรือเปล่าเนี่ยลูกไม่ค่ะผักพี่สีก็ไม่ล้างโอ้แถมยังเอาไก่ตกอีกแถมยังไม่ทอนเงินด้วยนะคะพี่เต้นแทนอีกมาทำหนีแล้วคะเนี่ยพี่สีไม่รู้ค่ะดีเลยเนาะเนี่ยหนูอยากเอาเป็นแบบอย่างนะลูกอีกหน่อยถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยหนูอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองนะหนูก็อยากทำแบบนี้นะลูกนะเราควรจะซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยลูกค้าจะได้อยู่กับเรานานๆแล้วก็มาช่วยเราอุดหนุนไงคะใช่ค่ะดีไหมคะดีค่ะ